สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่วังพยอมพามาดูดอกไม้สวยๆอีกชนิดหนึ่งนะคะที่บ้านไร่วังพยอมได้ปลูกไว้นะคะนี่คือต้นพวงชมพูนะคะเป็นไม้ดอกสวยอีกชนิดหนึ่งเป็นไม้เลื้อยนะคะเป็นเถาเลื้อยเถาเล็กๆแบบนี้นะคะเลื้อยเกาะกิ่งเกี่ยวพันกับต้นไม้กับคะรั้วหรือทำเป็นซุ้มได้นะคะดอกของเขาสวยแต่ไม่มีกลิ่นหอมนะคะแล้วเดี๋ยวบ้านไร่วงพยอมจะพาเพื่อนๆไปดูอีกชนิดหนึ่งนะคะที่บ้านไร่วงพยอมได้ขยายพันธุ์ไว้จากต้นของเขานี้แต่เป็นการเพาะด้วยเมล็ดนะคะเป็นพวงชมพูเหมือนกันแต่ดอกของเขานั้นเป็นสีขาวนะคะนับว่าโชคดีเป็นที่สุดเลยนะคะที่การเพาะขยายพันธุ์ของบ้านไร่วังพยอมแทนที่จะได้เป็นสีชมพูแบบนี้นะคะก็กลับได้เป็นสีขาวนะคะไปดูกันเลยนี่ค่ะนี่คือพวงชมพูที่เป็นดอกสีขาวนะคะแต่บ้านไร่วังพยอมก็มาถ่ายช้าไปนิดนะคะเมื่อวานนี้ไม่ได้มาถ่ายนะคะเพราะวานฝนตกดอกของเขานี่ค่ะจะเต็มไปหมดเลยนะคะตอนนี้ร่วงลงไปหมดแล้วค่ะแต่ก็ยังมีหลงเหลือให้เห็นบ้างนะคะนี่ค่ะดอกของเขาจะมี5แฉกแบบนี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้ให้ดอกของเขาเยอะออกมาเป็นช่อเยอะๆบ้านไร่วังพยอมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าอาจจะไม่ใช่นี่ค่ะจะให้ดูใบนะคะเพราะว่านี่คือเป็นต้นที่บ้านไร่วังพยอมได้ขยายพันธุ์เอาเม็ดของเขามาเพาะนะคะนี่ค่ะก็กับโชคดีที่ได้ดอกสีขาวของเขามานะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นกลีบดอกเล็กๆนะคะที่บ้านไร่วังพยอมได้เอาสีขาวมาอวดทั้งที่ดอกน้อยนะคะนี่ค่ะจะให้ดูนะคะกลีบของเขานี่ค่ะ5กลีบเหมือนกันนะคะเกสรเหมือนกันนะคะแต่ดอกของสีขาวอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์นักนะคะเพราะว่ายังอยู่ในถุงพ่อชำอยู่นะคะเดี๋ยวบ้านไร่วังพยอมจะย้ายออกมาเมื่อเขามีดอกบ้านไร่วังพยอมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับสีขาวฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ